ในบทที่1 นะคะพาร์ท B หรือ Lesson B นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ appearance หรือลักษณะของบุคคลมาดูเนื้อหาในบทที่1 พาร์ท B กันก่อนนะคะสรุปเนื้อหาในบทที่1 พาร์ท B นั้นเราจะเรียนรู้เรื่องของการอธิบาย describing appearance หรือการอธิบายลักษณะบุคคลโดยเราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะบุคคลแล้วก็ไวยากรณ์หรือแกรมม่าที่เราใช้เราจะใช้ present simple นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนกันก่อนในหน้าที่10นะคะในหน้าที่10นะคะเปิดหนังสือประกอบไปด้วยแล้วกันนะคะมันจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอายุนะคะอายุ age ตัวนี้แล้วก็ weight น้ำหนักแล้วก็ height ส่วนสูง eye color สีตา hair style ทรงผมนะคะ hair color สีผมแล้วก็ตัว facial hairขนบนใบหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะนักศึกษาพูดตามอาจารย์นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับอายุซึ่งเป็นศัพท์อันเดียวกันกับในหนังสือเรียนอาจารย์แค่แยกออกมาเฉยๆนะคะอันแรกศัพท์เกี่ยวกับอายุก็คือคำว่ายังที่แปลว่ายังเด็กนะคะอันต่างอาจารย์ก็จะพาอ่านแล้วก็อ่านประโยคเวลาเอามาแต่งเป็นรูปประโยคนั้นเขาจะพูดว่าอะไรนะคะยังเด็ก he is young เธอยังเด็ก teens วัยรุ่น they are in their teens พวกเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นในศัพท์เกี่ยวกับอายุในเรื่องนี้เราจะไม่ได้บอกอายุเป็นการเจาะจงอายุจำนวนแบบเจาะจงอายุนะคะที่เรารู้อายุเขาอยู่แล้วแต่เราจะพูดในเรื่องของช่วงอายุเพราะเราไม่รู้ว่าอายุเขาอายุเท่าไหร่กันแน่เลยเป็นการกำหนดช่วงอายุนะคะอย่างเช่นวัยรุ่นตั้งแต่13 14 14 15 16 17 18 19ก็เป็นช่วงของวัยรุ่นนะคะดังนั้นในรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปของกลุ่มวัยรุ่นเราก็จะใช้คำว่า in there พวกเขาอยู่ในช่วงวัยดังนั้นมันจะไม่ใช่แค่ว่า I am หรือ they are 17 years old แต่เป็น they are in there จะมีคำว่า in there นะคะ in there คือกรรมสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเข้ามาบอกช่วงวัยของอายุของเขาก็คือช่วงวัยรุ่นนะ teen เติม s เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่อายุช่วงเดียวมี13 14 15 16 17 18 19นั้นก็คือมีหลายช่วงอายุนะคะดังนั้นก็จะพูดว่า they are in their teens พวกเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นช่วงวัย20ก็คือตั้งแต่อายุ20ถึง29นะครับไม่ได้ระบุลงไปเลยว่า20เท่าไหร่กันแน่ดังนั้นในช่วงวัยนี้เราจะใช้ศัพท์คำว่า in her ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้คำว่า her นะคะ20s in her 20s she is in her 20s นะคะเธออยู่ในช่วงวัย20ปีนะคะเห็นสังเกตก็คือคำว่า in herแล้วก็ 20s เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม s เพราะว่ามีหลายช่วงอายุตั้งแต่20ถึง29นะคะไม่ได้มีแค่ตัวเลขเดียวมีหลายช่วงอายุ1ถึง21ถึง29นะคะดังนั้นก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i ทีนี้ถ้าเป็นผู้ชายล่ะช่วงวัย20ปีคือ20ถึง29เป็นผู้ชายก็ใช้ is นะคะใช้ตัวนี้ไม่ใช้ her นะคะใช้ isดังนั้นก็จะเป็น he is in his 20s เขาอยู่ในช่วงวัย20ปีทีนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชาย2คนขึ้นไปหรือผู้หญิง2คนขึ้นไปคนหลายคนขึ้นไปนะคน2คนขึ้นไปนั่นเองนะคะอยู่ในช่วงวัย20เราก็จะใช้คำว่า in there นะคะ in there ซึ่งมาจากประธานดีของพวกเขาก็คือ there นะคะพวกเขาอยู่ในช่วงวัย20นะคะดังนั้นเวลาพูดเป็นประโยคก็ they are in their 20s พวกเขาอยู่ในช่วงวัย20ปีช่วงวัย30ก็คือ30ถึง39ใช้คำว่า in her 30s นะคะเธออยู่ในช่วงวัย30ถ้าเป็นผู้ชายใช้ his นะคะอันนี้เป็นผู้หญิงใช้ herนั้นพูดเป็นประโยค She is in her 30s เธออยู่ในช่วงวัย30
ู้หญิงก็ใช้คำว่า in her 40s นะคะเอาพูดเป็นประโยค he is in his 40s เขาอยู่ในช่วงวัย40ปีช่วงวัย60คือ60ถึง69ตัวนี้นะคะต้องใช้คำว่า in her 60in her 60พูดเป็นประโยค she is in her 60เธออยู่ในช่วงวัย60ปีนะคะถ้าเกิด80ปีขึ้นไปใช้คำว่า elderly นะ elderly หรือพูดคำว่า she is elderly เธอเป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าผู้สูงอายุหลายคนล่ะคะเราก็จะใช้คำว่า they are elderly พวกเขาเป็นผู้สูงอายุนะคะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำหนักกันบ้างเห็นน้ำหนักนะ skinny skinny แปลว่าผอมบางนะผอมบางผอมบางตัวเล็กผอมบางนี่ใช้คำว่า skinnyที่ใช้คำ verb to be นะคะอธิบายแล้วนะ he is skinny นะพูดตามนะคะ he is skinny slim slim ก็คือยาวเรียวบอบบางผอมบางจะมีความหมายไปในเชิงบวกนะ he is slim ก็คือบอบสูงโปร่งผอมบางอะไรอย่างเงี้ยมาดูผู้ชายบ้างนะคะก็มีความหมายเชิงบวกนะคะ He is slim ทีนี้คำว่า teen นี่มีความหมายเป็นเด็กกะทิ joy กับรูปร่างนะรูปร่างผอมบางบอบบางผอมกับคำว่าอะไรคะ grand joyกระดูกเนี่ยมันดูหยาบคายมันดูแบบมันดูเนกาทีฟนะคะดังนั้นผอมบางในความหมายที่เป็นเชิงลบเราจะใช้คำว่าทินแต่ถ้าเกิดดูพูดแล้วมันไม่หยาบคายมันดูสุภาพก็ใช้คำว่าสลิมนะคะถ้าเกิดเป็นแบบทั้งตัวเล็กทั้งบางก็ใช้คำว่าสกินนี่ดังนั้นในรูปนี้เราใช้คำว่า she is thin นะคะ she is thin เธอผอมมากนะดังนั้นถ้าเกิดว่าสนิทกันก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าไม่คุ้นเคยกันก็ไม่ควรใช้คำที่มันมีความหมาย positive ให้เป็น negative นะอย่างเช่นคำว่าอ้วนกับอ้วนนะคะมันก็มีความหมายแตกต่างกันนะคะว่าหมายเชิงลบกับเชิงบวกกับเชิงลบแตกต่างกัน average weight นะคะ average weight ก็คือคุณสมส่วนนะคะไม่อ้วนไม่ผอม she is average weight นะคะก็มีรูปร่างสมส่วนดีหุ่นดีนั่นเองนะคะ she is average weightส่วนตัวใหญ่ใช้คำว่า heavy heavy ที่ว่าตัวใหญ่ตัวอ้วนนี่นะก็เวลาแต่ไปตามนะคะ she is heavy ถ้าหลายคนล่ะหลายคน heavy หลายคนก็เป็น they are heavy นะพวกเขาตัวใหญ่พวกเขาอ้วนมาดูส่วนสูง height ส่วนสูงศัพท์เกี่ยวกับสูงก็มีคำว่า tall สูง short dear average height สูงพอประมาณ quite tall ค่อนข้างสูง very tall สูงมากไปดูคนนี้กันก่อนนะคะคนนี้ก็ในบรรดา4คนนี้เขาก็จะเป็นอะไรคะสูงพอประมาณใช่ไหมก็เป็น she is average height เธอมีส่วนสูงพอประมาณคนนี้ล่ะ he is very tall นะคะใช้อันนี้ค่ะใช้อันนี้อันคนนี้ล่ะนะคนนี้ she is very short นะคะหรือ she is short เตี้ยมากคนนี้ล่ะค่อนข้างสูง she is quite tall นะ
่อยทอค่อยแปลว่าค่อนข้างไปดูสีตากันบ้าง eye color สับเกี่ยวกับสีตา dark brown eye คือตาสีตาเข้มนะเราจะใช้คำว่า has she has dark brown eyes she has dark brown eyes ถ้ามีตาสีตาเข้ม green eyes ตาสีเขียว he has green eyes he has green eyes เขามีตาสีเขียว blue eye ตาสีฟ้า she has blue eyes she has blue eyes เธอมีตาสีฟ้า black eyes ตาสีดำ she has black eyes she has black eyes ถ้าเกิดหลายคนนะคะ blue eyes ตาสีฟ้าหลายคนเราจะคำว่า they have พวกเขา they ใช้กับประธาน they have blue eyes they have blue eyes พวกเธอมีตาสีฟ้ามาพูดเรื่องของผมกันบ้างนะแค่ length ก่อนนะคะความยาวผมนะความยาวของผม short hair คือผมสั้น she has short hair เธอมีผมสั้นถ้าผมยาวใช้คำว่า long hair long hair เวลาพูดเป็นประโยค she has long hair she has long hair จะมีผมยาว curly hair ผมหยิกพูดเป็นประโยค she has curly hair เธอมีผมหยิกหรือผมหยักสองนั่นเอง wavy hair wavy hair เธอมีผมหยักผมเป็นลอน she has wavy hair เธอมีทรงผมหยักสองSpiky hair ผมชี้ตั้ง He has spiky hair เขามีผมชี้ตั้งหรือผมทรงตั้งขึ้นสีผมนะทีนี้ hair color hair color ดูในรูปภาพประกอบนะคะอันนี้เรียกว่า blonde hair ผมสีบอนด์ She has blonde hair เธอมีผมสีบอนด์dark brown hair นะเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มคำศัพท์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดไลท์แปลว่าอ่อนนะคะอ่อนถ้า dark ตัวนี้แปลว่าเข้มพูดเป็นประโยค she has dark brown hair she has dark brown hair เธอมีผมสีน้ำตาลเข้ม black hair black hair ผมสีดำ she has black hairShe has black hair. เธอมีผมสีดำ Gray hair. Gray hair. เธอมีผมสีเทา She has gray hair. เธอมีผมสีเทา Red hair. ผมสีแดง She has red hair. เธอมีผมสีแดง Light brown hair. Light brown hair. เธอมีผมสีน้ำตาลอ่อนนะคะ She has light brown hair. She has light brown hair. เธอมีผมสีน้ำตาลอ่อนมาพูดถึง facial hair กันบ้างหรือขนใบหน้านั่นเองค่ะมีคำว่า mustache ที่แปลว่าหนวดค่ะพูดเป็นประโยค he has a mustache he has a mustache เขามีหนวดเขาเรียกว่า beard he has got a beard เขามีเขา he has got a beardเขามีเขาทีนี้ถ้าหัวร้านล่ะหัวร้านใช้คำว่า bold นะคะหัวร้าน he is bold เขาเป็นคนหัวร้านนั่นเอง he is bold มาดูลักษณะทั่วไปนะคะเว
์ของเราเองหรือ general looks นะ general looks นั่นเองถ้าเราเห็นบุคคลทั่วไปโดยที่ไม่บอกว่าอ้วนผอมอะไรไงผิวขาวผิวขาวตาสีอะไรเราก็จะมองว่าสวยไม่สวยไม่สวยหล่อไม่หล่อก็แค่นั้นนะคะลักษณะทั่วไปนั่นแหละที่เห็นสวยไม่หล่อที่ดีประมาณนี้ค่ะดังนั้นลักษณะทั่วไปอันแรกที่เราชมกันบ่อยๆคือว่า beautiful ค่ะ beautiful สวยนั่นเองถ้าสวยก็บอกชมไปผู้หญิงสวยก็ she is beautiful นะคะ beautiful ถ้าหล่อล่ะ handsome นะคะ handsome he is handsomecute he is cute ถ้าหน้าตาดีอันนี้ใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะคะผู้ชายก็ไม่ถึงกับหล่อไม่ถึงกับหน้านะแต่ก็คือหน้าตาดีใช้คำว่า good looking นะ good looking หน้าตาดี he is good looking he is good lookingมาดูนะคะในส่วนของแกรมม่าที่ใช้ในการอธิบายลักษณะบุคคลในบทนี้นะคะในพาร์ท B เราจะใช้ present simple ใช้ในการอธิบายลักษณะบุคคลนะคะมาดูคลิปวิดีโอกันIn this video, we will learn how to describe people's appearance and personality. Here are some adjectives we can use to describe someone's personality. Honest, talkative, shy, funny, outgoing, nice, patient, confident. What's she like? She's honest and patient.What's he like? He's funny and kind. There are many things we can talk about to describe someone's appearance. Let's look at each one in turn. To talk about someone's attractiveness, height, and weight, we can ask one simple question. What does she look like? She's cute. She's pretty. She's beautiful. He's handsome.He's short. He's average height. He's tall. He's thin. He's slim. He's average weight. He's muscular. He's a little heavy. She has short hair. She has medium length hair. She has long hair. She has straight hair. She has wavy hair.She has curly hair. She has blonde hair. She has black hair. She has brown hair. She has red hair. She has gray hair. He is bald. He has a mustache. He has a beard. To talk about someone's age, we can ask, How old is he?There are a number of different ways we can describe someone's age if we don't know their exact age. He's in his early 20s. He's in his mid-20s. He's in his late 20s. She's kind of young. She's kind of old. She's around 20 years old. She's around 30 years old.We use the present continuous to talk about the clothes someone is wearing. What is he wearing? He's wearing a blue t-shirt and blue jeans. Let's review clothing vocabulary. A blouse. A skirt. A jacket. A sweater. Jeans. Boots. Gloves. A scarf.High heels, a dress, a suit, shoes, a jacket, a shirt, a necktie, a belt, pants, a t-shirt, flip-flops, shorts, sunglasses, a uniform.
There are a few items of clothing that weren't in any of those pictures. Sneakers. Socks. A hat. Glasses. A raincoat. Now we have all the vocabulary we need, let's look at some examples of questions and answers. What is she like? She's outgoing. What does she look like? She's pretty. She's average height and slim. She has long, straight brown hair. How old is she? She's in her mid-20s. What is she wearing? She's wearing a white blouse and grey skirt. What is he like? He's honest and kind. What does he look like? He's handsome. He's tall and muscular. He's bold. How old is he? He's around 30 years old. What is he wearing? He's wearing a purple sweater, blue jeans, and tan shoes. What's she like? She's shy. What does she look like? She's cute. She's short and slim. She has long curly brown hair. How old is she? She's kind of young. What is she wearing? She's wearing a blue school uniform. What is he like? He's funny. What does he look like? He's cute. He's short and slim. He has short brown hair. How old is he? He's kind of young. What is he wearing? He's wearing a red t-shirt, blue jeans, and sneakers. Here's a homework assignment. Pause the video and describe these two people in the comments in as much detail as you can, and I'll check your answers. Thanks for watching. ไวยากรณ์ไทยอธิบายลักษณะบุคคลเราใช้ have has นะคะแล้วก็ verb to be ในการอธิบายลักษณะบุคคลอธิบายการพูดประโยคนะเกี่ยวกับการอธิบายทรงผมและสีขาวความยาวทรงผมสีผมตามลำดับเรามาลองพูดประโยคตามนี้นะคะเอาคำแรกก่อน she hasShe ก็เป็นผู้หญิงนะคะ She คนนี้ She has long ผมยาวอันดับแรกมาทรงผม Very ผมอยากทรงนะคะสีผม Light brown hair She has long Very Light brown hair รูปที่หนึ่งมาดูรูปที่สองเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็น He has He has shortผมสั้น straight ผมตรง short straight dark brown hair ผมสั้นตรงสีน้ำตาลเข้มคนที่สาม she has she คนนี้ long ผมยาว wavy ผมเป็นคลื่นอยากโศก red hair she has long wavy red hairsหลายคนล่ะ we have long long straight black hair ถ้าเกิดว่าหลายคนผมสีเหมือนกันลักษณะผมเหมือนกันก็พูดได้นะคะแต่ถ้าเกิดคนละทรงนะคะคนละสไตล์คนละสีพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นการสมมุติเฉยๆ they have นะคะ they have short นะคะstraight black hair นะถ้าหลายคน they have ผมสั้นขนาด short ผมตรงทรงผมสีผม black hair ตัวเองล่ะ I have long straightพูดถึงตัวเองจะอธิบายตัวเองนะคะลองพูดตัวเองสิผมยาวตรงสีน้ำตาลเท่านั้น
ถึงลักษณะของหนวดคราวหรือรอยสักหรือสิ่งที่มันมีอยู่บนหน้าหรือว่าตัวเราจะใช้คำว่า have has เหมือนกันนะคะ has ใช้กับเอกพจน์ทวนนะคะดังนั้นจะบอกว่าเขามีหนวดใช้คำว่าอะไรคะ he has appeared he has appeared ถ้าเขามีหนวดล่ะ he has a mustache he has a mustacheแล้วเธอมีรอยสักมั้ยรอยสักใช้คําว่า tattoos tattoos she has tattoos มาดูตัวอย่างอธิบายลักษณะของคนนะดูจากรูปภาพนะจากภาพ she has dark brown eyes เธอมีตาสีน้ำตาลเข้มตาสีน้ำตาลเข้มShe has long hair. She has light brown hair. สีผมเราก็จะมารวมกันนะรวมกัน She has dark brown eyes. โอเคค่ะไม่มีสับตัวไหนครับทีนี้ประโยคที่2กับ3จะรวมกันเป็นที่3นะคะ3เธอมีผมสีเธอมีตาสีน้ำตาลเข้มเธอมีผมยาวเธอมีผมสีน้ำตาลอ่อนเธอมีแต่เธอมีทำไมหลายรอบก็ตัดออกนะแก้เพราะว่าเธอมีตาสีน้ำตาลเข้มผมยาวผมยาวตรงสีน้ำตาลอ่อนแค่นี้นะคะเราก็ตัดแหย่ซ้ำออกเอาเหลือแค่คำเดียวก็พอเธอมีผมไม่ใช่ผมผมเยอะอะไรไปไหนนะคะที่มาดู verb to be ในการแต่งประโยคเกี่ยวกับส่วนสูงบ้างนะคะ verb to be ใช้อะไรมีอะไรบ้างนะคะ verb to be ก็ได้แก่ is am are ใช้ในการอธิบายอายุนะคะหรือ age น้ำหนัก weight ส่วนสูง heightแล้วก็ลักษณะทั่วไปคือ general looks มาดูทีละอันนะคะ she is short she is quite short อธิบายส่วนสูงนะคะ he is very short she is average height she is tall she is quite tall she is very tall she is 165 centimeters tall เธอสูง165ในกรณีเรารู้เราก็ระบุไปได้เลยนะคะ She is 182 centimeters tall เธอสูงนะคะ182 centimeters ดังนั้นพูดอีกนะคะ He is short เขาเป็นคนเตี้ยเขาเตี้ย He is quite short เขาค่อนข้างเตี้ย He is very short เขาเตี้ยมาก He is very high เขาสูงเขาประมาณHe is tall. He is quite tall. He is very tall. He is ส่วนสูงเท่าไหร่ดีเด็กน้อยเท่านี้ 70 ละกัน He is 70 centimeters tall. นะคะเขาสูง 70 centimeters. Yaya is short. Yaya is quite short. Yaya is very short. Yaya is average height.Yaya is tall. Yaya is quite tall. Yaya is really tall. Yaya is 165 centimeters tall. Yaya is 182 centimeters tall. อันนี้ถ้าหูพูด We are short. เราเตี้ยพวกเราตัวเตี้ย We are quite short. We are very short. We are average height. We are tall. We are quite tall.We are really tall. We are 100 centimeters tall. พวกเราสูงร้อยหกสิบห้าแสดงว่าสามคนสูงเท่ากันหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันฮะ They are short. They are quite tall. They are very short. ก็ตามนะคะเราจะคล่องคล่องในการใช้นะคะ They are average height. They are tall. They are quite tall. They are very tall. They are 165 centimeters tall. สูงเท่ากันนะคะถ้าระบุตัวเลขเมื่อไหร่ I am แล้วเธอล่ะสูงเท่าไหร่ I am 165 centimeter
ขอบนะ268การใช้ verb to be ในการแต่งประโยคที่เกี่ยวกับน้ำหนักนะคะหรือ weight มาพูดกันนะคะ She is skinny เป็นคนตัวเล็กนะคะผอมบางตัวเล็ก She is thin มีความหมายเป็นเนกาทีฟนะคะเชิงลบShe is slim นะคะความหมายเชิงบวก She is average เธอหุ่นพอดีสมส่วนค่ะ She is hairy เธอตัวใหญ่หัวกว้างค่ะ She is fat อันนี้ความหมายเชิงลบอันนี้ความหมายเชิงบวกนะ She is plump นะเธออวบ She is slender นะหุ่นดีมีส่วนทรง She is stocky อ้วนเตี้ยล่ำใช้ verb to be ในการพูดถึงอายุนะคะในการพูดถึงอายุถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่า in นะคะบวก his ถ้าเป็นผู้ชายนะคะ her ถ้าเป็นผู้หญิงส่วน they นะคะใช้กับคนหลายคนแล้วก็ it ใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อบอกช่วงอายุเพราะว่าเราไม่รู้อายุที่แน่นอนดังนั้นเราจะใช้กับช่วงของอายุนี้เรามาพูดกัน She is in her 20s ก็คือ20ถึง29 She is in her teens นะคะก็คือวัยหนุ่มสาว13ถึง19ปี He is in his 30s Yaya is in her 40s We are in our 50s Our ก็คืออายุของพวกเรานะคะ They are in their 60s พวกเขาอยู่ในช่วงวัย60I am เธออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถ้าจะบอกว่าในช่วงวัยนะคะ I am in my 20s แต่กรณีเธอไม่อยากจะบอกอายุจริงๆว่าอายุเท่าไหร่บอกแค่ช่วงอายุก็คือฉันอยู่ในช่วงวัย20แต่คำว่า I am in my ของตัวเธอเองนะคะอยู่ในช่วงวัย in my 20sหลายช่วงอายุค่ะ20ถึง29หรือจะบอกว่า I am 22 years old อันนี้บอกอายุตรงๆไปเลยนะคะการใช้ verb to be แต่งประโยครวมบ้างนะคะมาดูจากภาพเราจะใช้อธิบายลักษณะของคนเราจะใช้ verb to be อธิบายอะไรบ้างอายุน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ลักษณะทั่วไปใช้ verb to have อธิบายลักษณะตาสีตาและผมเราจะมาพูดทีละประโยคนะคะดูจากรูปภาพ She is beautiful ก็ตรงกับอันนี้นะคะ She is in her 20s ตรงกับอันนี้ She is slimShe is average height นะคะเราใช้ verb to be หมดแล้วเราก็จะมารวมประโยคนะ She is that tall She is that tall She is that tall ดังนั้นก็เหลือเป็นอะไรคะ She is beautiful นะ beautiful เสร็จก็มาเป็นอะไรคะ In her 20sSlim and average height รวมเป็น She is beautiful in her 20s Slim and average height เธอสวยอยู่ในช่วงวัย20ผอมและสูงพอประมาณมาดูอีกรูปหนึ่งนะคะบอกลักษณะทั่วไปอายุรูปร่างส่วนสูงพูดเป็น She is beautifulลักษณะทั่วไปก็คืออายุ in her 40s รูปร่าง slender and ส่วนสูง quite tall พูดเป็น she is beautiful in her 40s slender and quite tall พูดอีกครั้งหนึ่ง she is beautiful in her 20s slim and average height she has dark brown eyes ใช้ have as นะคะตรงนี้ long straight light brown hair พูดถึงผมอันนี้ใช้ have as แต่อันนี้ has เพราะประธานเป็นเอกพจน์ใช้ she บวกกับ has เธอเป็นคนส
วยอายุในช่วงวัย20พร้อมเดียวสูงประมาณตาสีน้ำตาลเข้มผมยาวตรงสีน้ำตาลอ่อนนักศึกษาเปิดหนังสือกลับมานะคะหลังจากที่เราเรียนแกรมมาแล้วก็คำศัพท์กันไปแล้วเราก็น่าจะทำตัวนี้ได้แล้วนะคะให้นักศึกษาดูที่รูปภาพนะคะดูที่รูปภาพอยู่ในแบบฝึกหัดอันข้อที่หนึ่งนะคะ Complete the sentencesAbout each person in the family photo, use the words in the box, then take turn telling a partner about each person. นะคะนักศึกษาดูรูปภาพเสร็จแล้วก็มาบอกว่าแต่ละคนนะคะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนั้นดังนั้นอันดับแรกเลยที่พ่อพูดถึงก็คืออายุEmilio อายุเท่าไหร่คะ52เราต้องบอกเป็นช่วงอายุ52อยู่ในช่วงอายุ50ใช่มั้ยคะช่วงอายุ50ปีก็คือเท่าไหร่คะ50ถึง59ดังนั้นเราก็ต้องใช้คำว่า in his เขาอยู่ในช่วงวัย50ก็ใช้คำว่า in แล้วตามด้วย his ตามด้วยช่วงอายุ in his 50s นะคะซึ่งแตกต่างกับการที่จะบอกเขาไปเลยว่าเขาอายุ52เราจะใช้คำว่า he is อะไรคะ52นะคะ years old อันนี้ก็คือเรารู้เขาอยู่แล้วว่าเขาอายุ52แล้วพูดเป๊ะๆไปเลยดังนั้น อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แต่อันนี้เราบอกเป็นช่วงอายุอันนี้ไม่ต้องมีคำว่า in แต่อันนี้ต้องมีนะคะไม่มี in his แต่อันนี้ต้องมีเพราะเราบอกช่วงอายุนะที่มาดูส่วนสูงนะดูส่วนสูงดูในรูปภาพประกอบนะคะเขาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็เป็น he is tall รูปร่างเหรอก็สมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมก็เป็น he is average weight นะคะตาล่ะตาเป็นตาสีอะไรตาสีน้ำตาลก็เป็น he has สังเกตนะคะใช้อธิบายตาใช้ has นะคะน้ำหนักส่วนสูงอายุใช้ verb to beHe has brown eyes. He has brown eyes. พูดถึงผม He has short gray hair. เขามีผมสั้นสีน้ำตาลภาพประกอบนะคะในรูปนี้ก็บอกว่าคะเธออายุช่วงวัย48ใช่ไหมก็เป็นอะไรคะ In her 40s นะคะช่วงวัย40ส่วนสูงล่ะก็ไม่สูงแล้วค่ะเตี้ยค่ะ She is short. รูปร่างล่ะก็สมส่วนนะคะไม่ได้อ้วนไม่ผอมก็เป็น average weight นะคะสีตาตาสีฟ้า she has blue eyes ผมล่ะ she has long ขนาดทรงผมตรงสีผมสีบรอนนะคะคนต่อไปนะคะก็คือ Michael นะคะ Michael อายุ19ปีก็คืออยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นใช้ศัพท์คำว่าอะไรคะ teens นะคะวัยรุ่นนะ13ถึง19ปีนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะเป็นอะไรคะ he is in his teens in his teens ส่วนสูงเขาค่อนข้างสูงนะคะดูจากรูปเทียบกับคนอื่นแล้วอยู่หลังเพื่อนสูงกว่าเพื่อนก็เป็น he is tall ส่วนสูงก็ค่อนข้างผอมนะคะ he is thin and slim นะคะหรือ all slim thin all slimใช้ศัพท์ตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าควรจะใช้คำว่า slim นะคะเพราะว่า teen นี้เป็นความหมายเชิงลบอันนี้ความหมายเชิงบวกนะคะดูสีตาตาสีเขียว he has อะไรคะ brown eyes ไม่ใช่ตาสีเขียวสีตาสีน้ำตาลพูดผิด he has brown eyes ผมหยักสั้นหยักสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็เป็น he has short curly or baby likeBrown hair นะคะต่อมาสองพี่น้องคนนี้นะเป็นฝาแฝดกันอเล็กซิสกับแอชลีย์นะคะ they are นะคะอายุ23ปีเท่ากันก็เป็น in their twenties นะคะพหูพจน์นะคะพวกเขาอยู่ในช่วงวัย20นะคะ20ก็คือ20ถึง29ส่วนสูงล่ะนะคะ they are ไม่ถูกสิไม่ใช่นะคะส่วนสูง they are average นะคะ average height
รูปร่างก็ average weight นะคะสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมนะคะส่วนสีตาสีเขียว have green eyes นะคะแล้วก็ผมคือผมสีแดงก็เป็น they have red wavy hair นะคะผมสีแดงจากโศกหรือเป็นหลอนนั่นเองนะมาดูคำศัพท์ยังอยู่ในหน้า10อีกนะคะดูข้างล่างนักศึกษาก็จะเห็นนะคะคำว่า look like นะคะ look like ซึ่งมีความหมายว่าหน้าตาเหมือนนะคะหน้าตาเหมือนถามนักศึกษา who do you look like who do you look like เธอหน้าตาเหมือนใครนะคะถ้าอาจารย์ตอบ I look like my mother I look like my mother มาดูคำถามนะคะ Who does Michael look like? Michael หน้าตาเหมือนใคร He looks like his father เขาหน้าตาเหมือนพ่อของเขานะคะ They are both tall ทั้งคู่ตัวสูงนะคะ Michael กับพ่อนะสูงตัวสูงทั้งคู่นะคะ Michael and fatherWho does Ashley look like? Ashley หน้าตาเหมือนใครAshley หน้าตาเหมือนใครก็ต้องหวนกับ her sister เพราะเขาเป็นฝาแฝดกันนะคะดูในรูปภาพเป็นฝาแฝดกันก็หน้าเหมือนกันนะคะ They both แปลว่าทั้งคู่นะคะทั้งคู่คือ2คนเลยนะคะ Have red hair ทั้งคู่มีผมสีแดงเหมือนกันเลยนะคะ Who do you look like? เขาถามว่าเธอหน้าตาเหมือนใครตอบค่ะนักศึกษาตอบลงไป I look like เธอหน้าเหมือนใคร We both แล้วทั้งคู่มีอะไรที่เหมือนกันนะคะ We both have อะไรเราทั้งคู่มีอะไรคะมีอะไรเหมือนกันเตี้ยเหมือนกันสูงเหมือนกันอ้วนเหมือนกันนะคะรูปร่างเหมือนกันผมยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะมาดูรูปตัวอย่าง Who does she look likeเธอคนนี้คนนี้นะคะหน้าตาเหมือนใคร She looks like her mother เธอหน้าเหมือนแม่เธอ They both have big eyes ทั้งคู่ตาโตเหมือนกันอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะที่มาฝึกฟังค่ะ listening มีสคริปต์ให้สาฟังด้วยนะคะดูหน้า11นะคะในพาร์ทของ listening นะคะมาฝึกทักษะการฟังค่ะสำหรับหน้านี้นะคะให้นักศึกษาอธิบายภาพ3ภาพนี้นะคะก็เขียนลงในหนังสือตรงด้านล่างแค่3บรรทัดเองนะคะอย่างรูปแรกนะคะยกตัวอย่างอธิบาย He is in his 30บอกอายุก่อนเขาอยู่ในช่วงวัย30 He has long ผมยาว curly เป็นลอนหยิกนะคะblonde hair he wears glasses แล้วก็ใส่แว่นตาและทีนี้อีก2ภาพก็อธิบายนะคะตึ๊ดๆให้ดูอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากให้ลอกให้ดูแล้วก็อธิบายเองนะคะส่วนนี้ก็ให้ฟังนะคะฟังแล้วก็ตอบคำถามว่า Emily อยู่ที่สนามบินเธอไปทำอะไรนะคะกับลุงทิมไปเที่ยวไปหาลุงทีม look traveling with ไปเที่ยวกับลุงทีม looking for ไปตามหาลุงทีม talking to ลุงทีมไปคุยกับลุงทีมหรือไป shopping for ลุงทีมไปซื้อของให้ลุงทีมกันแน่นะคะมีสคริปต์ให้นะคะHi, Josh. It's Emily. Hi, Em. Are you at the airport with Uncle Tim? Yes, I'm here, but I don't see Uncle Tim. Tell me again, what does he look like? He's tall, and he's in his 30s. He has long brown hair. Okay. Oh, and he wears glasses. No, I don't see him.ทีนี้ให้นักศึกษาฟัง listen for detail
Now listen to the entire conversation. ฟังบทสนทนาทั้งหมดเลยนะคะ Secretary words that describe Uncle Tim before and now นะคะคำเรียกสาวงกลมลักษณะบุคคลของลุงทิมในอดีตและปัจจุบันนะคะซึ่งในอดีตและปัจจุบันเขารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะดังนั้นมาดูว่าอังเกิลทิมเมื่อก่อนกับอังเกิลทิมในปัจจุบันนั้นตัวผมใช่เตี้ยหรือสูงผมสั้นหรือผมยาวผมสีน้ำตาลหรือผมสีบรอนปัจจุบันนั้นเตี้ยหรือสูงผมสั้นผมยาวหรือว่าผมสีน้ำตาลหรือผมสีบรอนนะคะทีนี้เรามาฟังคลิปเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ตอบคำถามนะHi, Josh. It's Emily. Hi, Em. Are you at the airport with Uncle Tim? Yes, I'm here, but I don't see Uncle Tim. Tell me again, what does he look like? He's tall, and he's in his 30s. He has long brown hair. Okay. Oh, and he wears glasses. No, I don't see him. Excuse me.Are you Emily? Yes, Uncle Tim? Hi, Emily. How are you? Fine. Wow, Uncle Tim, you look different. Josh? Josh, are you there? Uncle Tim is here. He has short blonde hair now. He looks like Brad Pitt.ฟังไม่ทันก็กดฟังใหม่ก็ได้นะคะถ้าเกิดลอกกลางไม่มีประโยชน์นะคะต้องฟังออกเองส่วนตัวนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดนะคะให้นักศึกษาเขียนลงในหนังสือเลยเราจะแบ่งออกไป2ส่วนก็คือนะคะให้สังเกตว่าตัวนี้คืออดีตใช้ verb to be เป็น was นะคะI was เพราะอันนี้เป็นอดีต I was อดีตI was young and slim อดีตทั้งสาวและผอม Now ปัจจุบัน I am old and fat อ้วนและแก่อันนี้ก็คือส่วนที่1ใช้ verb to be อธิบายนะคะอายุแล้วก็รูปร่างส่วนที่2ใช้ verb have has นะคะกริยาช่วย have has อธิบาย I had เพราะว่าเป็นอดีต I had short straight black hair นะคะอดีตฉันก็ทั้งนะคะผมสั้นแล้วก็ผมตรงสีดำปัจจุบัน I have long curly light brown hair ปัจจุบันก็ผมยาวอยากโศกแล้วก็สีน้ำตาลดังนั้นนักศึกษาก็เขียนนะคะว่าเขาก็ให้กริยาที่ถูกต้องมาแล้วอันนี้พูดถึงอดีตนะคะใช้อธิบายอายุรูปร่างส่วนสูงนะคะปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ส่วนที่2ใช้ have had อธิบายนะคะผมแล้วก็ตานะคะถ้าจะอธิบายเป็นยังไงนะคะ reading อยู่ในหน้า13นะคะเดี๋ยวนักศึกษาอ่านตามอาจารย์นะคะบทแปลให้แล้วนะคะA group of teenagers is standing outside a shop in Manchester, England. Many of them have cameras and are looking in the shop window. They want to see celebrity Daniel Radcliffe. A man in the shop looks like Radcliffe.He has brown hair and Radcliffe's good looks. But the young man in the shop isn't the famous actor. He's Andy Walker, a 22-year-old shop clerk. เดี๋ยวแปลนี้ก่อนละกันนะคะคือก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะยืนอยู่นอกร้านแห่งหนึ่งในแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะหลายคนก็มีกล้องแล้วก็มองเข้าไปในหน้าต่างร้านเขาต้องการที่จะเห็นคนดังก็คือแดเนียลแรดคลิฟนะคะชายคนที่อยู่ในร้านหน้าตาเหมือนกับแรดคลิฟเลยนะคะหน้าตาดีเหมือนกันเลย
เขาก็มีผมสีน้ำตาลแล้วก็หน้าตาดีเหมือนแรดคลิฟฟ์แต่ว่าชายหนุ่มที่อยู่ในร้านไม่ใช่นักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะคือแอนดรูว์วอล์กเกอร์อายุเป็นเสมียนที่อยู่ในร้านอายุ22ปี Walker isn't surprised by the teenagers. People often stop him on the street and want to take his picture. Walker is a clerk, but he also makes money at Radcliffe's double. Walker travels all over Europe as Daniel Radcliffe. นะคะ บอกว่า Walker วัยรุ่นเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ Walker ประหลาดใจหรือแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าก็มักจะมีคนมาหยุดเขาบนท้องถนนหรือกลางทางแล้วก็ขอถ่ายรูปอยู่เสมอนะคะ Walker เป็นเสมียนคนหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถหารายได้ในฐานะคู่เหมือนRadcliffe นะคะคนดังที่เหมือนเป็นหน้าเหมือนดาราเนี่ยนะคะที่ชื่อ Radcliffe ที่เป็นดาราแสดงแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเขาก็มีสร้างรายได้นะคะจากการที่หน้าเหมือนคนดังแล้วก็เดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อไปโชว์ตัวในฐานะของ Daniel Radcliffe อีกด้วยนะคะ It's an exciting life for the shop clerk from Manchester today.Many companies work with celebrity doubles. The most popular celebrity doubles look like famous athletes, pop singers, and actors. The companies pay doubles to go to parties and business meetings. Doubles are also on TV and in commercials. นะคะเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะสำหรับเสมียนคนหนึ่งเนี่ยมาจากแมนเชสเตอร์แล้วปัจจุบันนี้นะคะก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ไปทำงานร่วมกับคนที่หน้าเหมือนคนดังนะคนที่หน้าเหมือนคนดังได้เหมือนใครบ้างเหมือนคนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นพวกนักกีฬานักร้องแล้วก็นักแสดงนะคะบริษัทก็จะจ้างคนหน้าเหมือนเราเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงไปพบปะทางธุรกิจไปออกงานไปโชว์ตัวนะคะแล้วก็พวกคนหน้าเหมือนเนี่ยยังได้ออกทีวีและออกสื่อการค้าอีกด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นโฆษณาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะจะบอกว่าในต่างประเทศเป็นที่นิยมมากนะคะพวกคนหน้าเหมือนคนดังบางทีเขาก็จ้างไปเป็นสแตนด์อินนะคะบางทีเขาก็จ้างไปโชว์ตัวแทนแล้วก็มีรายได้ถ้าสร้างชื่อเสียงไม่ใช่แค่หน้าเหมือนแต่ว่ามันเป็นที่นิยมในกลุ่มบางประเทศแล้วก็ในยุโรปนะคะซึ่งของบ้านเรานี่หน้าเหมือนไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะ Some celebrities even dress up as doubles. American talk show host Jimmy Fallon is famous dressing up and performing as famous musicians. He looks and sounds just like them.Sometimes the real musicians even come on his show นะคะคนดังบางคนยังไปแต่งตัวนะคะแต่งให้เหมือนกับคนที่หน้าเหมือนตัวเองด้วยซ้ำก็คือคนที่ไปก๊อปคนดังแต่งตัวคนดังก็ไปเห็นคนที่หน้าเหมือนตัวเองนะคะก็ไปลอกเลียนแบบการแต่งตัวเขาเหมือนกันก็คือตัวเองก็ไปชอบเขาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อย่างเช่นนะคะอเมริกันทอล์กโชว์นะเจ้าของรายการอเมริกันทอล์คโชว์ที่ชื่อจิมมี่ฟอลลอนนะคะที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยเขามีชื่อเสียงในการแต่งตัวแล้วก็แสดงเหมือนกับนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะทีนี้ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาและเสียงเขาเนี่ยก็จะเหมือนคนคนนั้นนะที่เขาไปลอกเรียนคนดังเหล่านั้นบางครั้งพวกนักดนตรีชื่อดังตัวจริงเนี่ยก็มาร่วมโชว์กับเขาด้วยนะคะเขาให้นักศึกษาดูที่รูปภาพนะคะแล้วก็ถามว่าคนเหล่านี้เป็นใครแล้วทำไมพวกเขาแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็คือในรูปภาพนี่นะคะที่เขาเล่นดนตรีกันอยู่นะคะทีนี้อ่านแบบรวดเร็วแล้วก็อ่านบทความแล้วมาเติมประโยคให้สมบูรณ์ The reading is mainly about เขาถามว่าหัวข้อหลักของบทความนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ The actor Daniel Radcliffe พูดถึงนักแสดงนะคะ Daniel Radcliffe People who look like celebrities นะคะคนที่หน้าเหมือนคนดัง Good looking actors นักแสดงที่มีหน้าตาดี Famous people with a lot of money คนดังที่มีเงินเยอะดังนั้นที่เขาพูดมาทั้งหมดเขาพูดถึงใครคะพูดถึงคนหน้าเหมือนคนดังหรือPeople who look likecelebrities นะคะคนที่หน้าเหมือนเซเลบนั่นเองนะทีนี้มาตอบคำถามนะคะสองคำถาม
How does Andrew Walker make money? Andrew Walker นะคะสร้างรายได้หรือมีเงินหรือทำรายได้มาได้ยังไงนะคะ He makes money as Radcliffe Double เขานะคะอยู่ในหน้าของบรรทัดนี้นะคะอยู่ในหนังสือนั่นแหละเขาหารายได้มาจากการที่หน้าเหมือนคนดังนั่นเองนะคะเขา he make money as Radcliffe Double เขาหาเงินมาจากการที่หน้าเหมือนกับ Radcliffe นะคะแล้วก็ถามว่า how do celebrity doubles make money แล้วพวกคนดังเหล่านั้นหาเงินมาได้ยังไงนะคะคำตอบก็อยู่ในหน้านี้นะคะที่บอกว่าบริษัทจ้างให้พวกคนหน้าเหมือนเนี่ยไปร่วมงานทางธุรกิจนะคะไปโชว์ตัวไปเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยของพวกดาราดัง The companies pay doubles to go to party and business meeting นะคะAnswer the questions with the partner. Look at the photo of two men singing. Do they alike? Why or why not? เขาก็ให้นักศึกษาดูแล้วก็คิดด้วยคำตอบของตัวเองนะคะส่วนอาจารย์ดูก็ตอบเองเขาถามว่าหน้าเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเหมือนยังไงไม่เหมือนยังไงนะคะก็อาจารย์ก็ตอบง่ายๆนะคะ Yes they do ถามว่าเหมือนกันใช่ไหมก็ตอบ Yes they do ใช่ทั้งสองคนเหมือนกัน Both look alike นะคะทั้งสองก็คือหน้าตาคล้ายคลึงกันมากก็ตั้งแต่หน้าตาทรงผมรูปหน้าผิวพรรณไม่กระทั่งกล้ามยังเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็ตอบเล่นๆนะคะก็คือจะตอบไม่ได้ให้ตอบลงสมุดก็ได้นะคะก็คือก็ถามว่าการเป็น is being a celebrity double fun why or why not การเป็นคนหน้าเหมือนคนดังสนุกไหมสนุกทำไมถึงสนุกแล้วก็ทำไมถึงไม่สนุกนะคะDo you or someone you know look like a famous person? Who? Explain นะคะคุณรู้จักคนที่หน้าเหมือนคนดังไหมเป็นใครก็ให้อธิบาย